วันที่12สภกบินบุรีครับรถติดยาวครับดูบรรยากาศข้างหน้าครับสภกบินบุรีที่เดิมตำรวจหลายนายเลยครับกดขันเรื่องจราจรโอ้ตั้งให้รถติดงั้นถ้างั้นอ่ะตั้งรถติดซะงั้นอ่ะเยอะวิ่งมาอะไรนอนเลยนอนเอาส่องไปที่ตำรวจรถติดเพียบครับเพียบเขียนใบสั่งกันระนาวเลยโอ้โหเดี๋ยวแวะชมสักหน่อยนะเขาไม่เรียกผมหรอกแต่ผมว่ารถมันติดเยอะเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยวันนี้จะมีแจ้งความด้วยสวัสดีทุกท่านเลยครับเข้ามามุ่งหน้าเข้าสู่3ทหารโคราชเส้นนี้ผมไปธุระนะครับวันนี้เดี๋ยวขอบรรยากาศด่านสักหน่อยก่อนอากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวดูหน่อยว่าเขาโดนอะไรกันโอ้เยอะเลยครับรถติดยาวครับติดยาวเดี๋ยวดูบรรยากาศโอ้เสียค่าปรับกันด้วยสภกบินบุรีครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมอีกแล้วผมไม่ได้ไปขัดขวางการทำงานนะผมจะขอชมดูข้างนอกโอ้โหโดนอะไรกันครับน้องโดนเขาหาอะไรกันภาษีเหรออ๋อก็ให้เขาออกไปสั่งให้ก็ได้นี่เนาะเรายังไม่พร้อมกันวันนี้ก็วันหลังค่อยเสียกันเลยเนาะครับเอาสวัสดีทุกท่านเลยครับสภ.กบินบุรีโอ้เดี๋ยวผมดูการจับปรับรถติดยาวครับรถติดยาวเลยครับดูบรรยากาศนะรถติดยาวเลยครับโอ้โหนู่นเลยยาวเหยียดเลยสวัสดีครับท่านโอ้ยังอยู่ฮุกกองยังอยู่โอ้ครับเอาเป็นกำลังใจนะได้ครับเป็นกำลังใจพอดีผมผ่านมาครับผมวิ่งเลยไปนู่นแล้วว่าไปไหนมาไปฉีดยาวัคซีนมาครับท่าน2แล้วนะครับเข็ม2แล้วนะเข็ม2ไม่ผมไม่ได้ฉีดแต่ว่าให้ลูกสาวฉีดครับโอ้ตั้งเป็นไงบ้างครับตอนนี้โควิดกบินบุรีก็ถามว่ามันมีการป้องกันก็คือเนี่ยเนาะตรงนี้วัคซีนที่นี่ครับก็แวะชมกันธรรมดาไม่มีอะไรหรอกได้ผ่านมาก็ได้แวะมาชมกันครับครับเดี๋ยวผมดูบรรยากาศนี่ถ้ารถเยอะก็ให้ลูกน้องระบายมั่งก็ได้นี่เนาะก็คือสองฝั่งอ๋อครับมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ว่าเก่ากันไปเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้ามันไม่หนักหนาเกินไปเนาะผู้กองเนาะได้เนาะโอ้เอาผมมาก็เจอท่านอยู่ตรงนี้บ่อยนะครับกับผู้กองรู้จักแกอยู่นานแล้วล่ะเคยลงด่านเลยเคยอะไรกันอยู่ไม่ยากเลยครับเอากดขันวินัยจราจรนะครับวันนี้ใช่ครับผมก็ไม่มีอะไรอยู่ยาเดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่าผมจะไปสภ.นาดีต่อโอเคสวัสดีครับท่านผมครับผมครับแล้วผมขอเดินทางต่อดีกว่านะโอ้บรรยากาศรถติดเยอะครับรีบมาเจอผู้กองก็ให้ดูบรรยากาศกันเฉยไม่มีอะไรนะครับแต่ผมเดินทางต่อดีกว่าวันนี้ไม่มาวันนี้อดิศรไม่มาอดิศรไม่มาวันนี้ผมจะรีบไปสภ.นาดี
มจะรีบไปสพนาดีต่อครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมีแจ้งของแจ้งความมีประเด็นอยู่ครับยังไม่เปิดเผยนะครับผมแวะให้ชมเฉยๆไม่มีอะไรยังไม่ทันอยากจะมีอะไรมากมายเดี๋ยวให้แจ็คแซ่ล้อสวัสดีครับเอกป่าไม้สวัสดีสวัสดีผมจะรีบไปครับเดี๋ยวรีบไปแจ้งความแล้วไปธุระต่อผมจะไปแจ้งความอยู่สพ.นาดีเกี่ยวกับคดีความไม่เปิดเผยดีกว่าผมไปแทบทุกวันอะแจ้งความอาสวัสดีครับจออาจารย์ชัยดีเอกป่าไม้คุณเกรียงไกรคุณเสมเรื่องข้างหน้าสนุกกว่านี้ครับเดี๋ยวผมสพ.แปลงยาวที่น้องแจ็คแซ่ล้อลงไปเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่แจ้งความรถเจ้าที่ไม่ต่อภาษีนะครับพวกเราก็เหนื่อยใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ว่าตอนนี้รถเริ่มรถโล่งแล้วครับผมมองกลับไปอ่ะรถเริ่มโล่งแล้วเพราะว่าคงจะระบายเมื่อกี้บอกผู้กองระบายรถหน่อยพวกเราจะเป็นฝ่ายลุกนะครับต่อไปนี้เราจะไม่เป็นฝ่ายรับจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีกับพวกเราข้างเดียวไม่ได้พวกเราต้องแจ้งความด้วยผมเห็นที่ไหนกระทำความผิดผมก็แจ้งอ่ะก็เยอะแยะคดีมากมายจนไม่มีตังค์ถ่ายเอกสารแล้วตอนนี้ไม่มีตังค์ถ่ายเอกสารแล้วหมดตังค์ไม่มีงานทำด้วยก็เดี๋ยวไปแจ้งความก่อนตอนนี้ผมเดินทางต่อดีกว่าไม่พูดมากเก็บคอไปก่อนร่ำรวยทุกคนสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับยังไม่เสร็จสิ้นครับกดออกให้ที